ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆ เสียงไม่ออกหรือเปล่าคะเสียงออกหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าคะลูกเสียงยังไม่เข้าทดสอบอันนี้เข้านะคะขออนุญาตนะคะก็ทุกระหุกนิดนึงค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เปลี่ยนไมค์ไปค่ะตอนนี้เสียงเข้าแล้วนะคะค่ะก็ต้องขออภัยค่ะรู้เองเลยค่ะเพราะว่า Facebook เดี๋ยวนี้ดีอย่างนึงที่เขามีเครื่องหมายไมค์ไว้ให้แล้วทำให้เราเช็คได้ว่าเสียงเราเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็กำลังบรรยายขึ้นธรรมเทศอยู่น่าจะออกไลฟ์สดของวัดภูจวงแล้วก็วัดของพระอาจารย์อยู่ก็เลยไม่ได้แท็กท่านนะคะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วค่ะนะคะบรรยากาศไวมากค่ะรวดเร็วนะคะทุกอย่างเร็วผ่านมาครึ่งปีแล้วหลายคนก็ตั้งต้นใหม่กันอยู่ตลอดชีวิตเลยนะวันปีหน่อยว่าใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่นะเริ่มต้นใหม่ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่ามันทำให้นึกถึงอยู่สิ่งหนึ่งที่มันขาดไปมันจะไปต่อไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราเริ่มต้นใหม่คือขันติความอดทนความอดทนเนี่ยเมื่อก่อนฟังแล้วมันทรมานใจนะคะแต่ทุกวันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับน้ำหล่อเลี้ยงความสำเร็จความอดทนเนี่ยเหมือนกับน้ำหล่อเลี้ยงความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีวันเข้าพรรษาค่ะเริ่มต้นแล้วค่ะคอร์สเข้ม3เดือนปีนี้โยคีมีไม่มากช่วง7วันแรกอาจจะมีมากหน่อยหลังจากนั้นมาเนี่ยในพรรษาก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้ามาก็จะมีโยคี3เดือนอยู่แค่ไม่กี่คนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองโลกเข้าใจเนี่ยมันจะมีความสุขได้ตลอดเพราะว่าตัวเองมีงานที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันสำคัญมากจนป่านนี้แล้วกลับบ้านเนี่ยตั้งต้นว่าเดี๋ยวกลับมาถึงมจรกลับมาถึงวัดปูจวงเนี่ยจะไปมจรเลย เกิดอะไรขึ้นมาถึงปุ๊บงานปริวาสงานถวายเทียน9วัดทุกอย่างเร่งไปหมดเลยค่ะไม่ได้ไปจนแล้วจนรอดครึ่งเดือนผ่านไปก็ยังไม่ได้ไปพอดีว่าญาติโยมที่จะมาเข้ากรรมฐานเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่ว่าก็จะแบ่งเวลาได้บ้างแล้วมันเริ่มนิ่งแต่นิ่งในที่นี้เนี่ยนะนิ่งในที่นี้ก็คือต้องขอบคุณมากค่ะคุณมุ้ยนะคะคือนิ่งในที่นี้เนี่ยก็มันเหมือนกับเรื่องที่มันฉุกเฉินเข้ามาหรืองานใหญ่ๆข้างนอกเนี่ยมันน้อยลงนะคะก็ทำให้เราจัดสรรเวลาได้มากขึ้นพูดถึงความอดทนต่อค่ะคุณตุ้ยเพราะหลายคนเนี่ยมักจะปีใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็ใหม่ๆค่ะอย่าใหม่บ่อยค่ะถ้าใหม่บ่อยมันจะไม่สำเร็จเหมือนคนทำงานใหม่บ่อยๆอ่ะมันจะไม่สำเร็จมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างคือความอดทนที่มันประกอบด้วยปัญญาความทุกอย่างอะธรรมะทุกข้อเลยเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำยากมากมันจะรู้สึกว่าโหมันทรมานจังเลยทำไมต้องมานั่งทนขนาดนี้ทำไมต้องมานั่งทำขนาดนี้ใช่เหรอคำถามว่าใช่เหรอมาปุ๊บเนี่ยมันคือความไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำแหละทั้งที่พุทธเจ้าก็สอนอยู่แต่เราอะไม่เข้าใจเราเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นเราเลยมีคำถามว่าใช่เหรอถามว่าอาจารย์ธรรมวลีล่ะสำเร็จทุกเรื่องเลยหรือไงถึงมาพูดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เหรอไงคะสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยเราล้มเหลวบางเรื่องที่เราทำมันล้มเหลวเนี่ยเราไม่เคยถามตัวเองว่าใช่เหรอที่พุทธเจ้าสอนน่ะจริงเหรอไม่มีค่ะมีแต่แบบว่าฉันกำลังไม่พอ
ฉันต้องฝึกเพิ่มฉันอ่อนแอเกินไปฉันไม่เข้มแข็งฉันต้องทำยังไงให้ฉันเข้มแข็งขึ้นมามันเป็นคำพูดนี้ขึ้นมาแทนมากกว่าที่จะถามว่าใช่เหรอคือคำว่าใช่เหรอในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วอีกต่อไปมันมีแต่ว่าเราทำยังไม่ได้เราต้องทำให้ได้มันก็จะมีไอ้จัวไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยอันนี้คือศรัทธาหล่อเลี้ยงถ้าความอดทนมันหมดเนี่ยต้องมีศรัทธาหล่อเลี้ยงอะมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยศรัทธาที่มันมีต่อคำสอนของพุทธเจ้ามันจะหล่อเลี้ยงเราให้เราเนี่ยไม่เปลี่ยนทิศทางในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไปมาเนี่ยทำไมในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยซึ่งเมื่อวานพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้กับท่านอัญญาโกฏฐัญญะจนเกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาในโลกใบนี้ซึ่งเป็นความสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของทุกข์อย่างที่อาจารย์ธรรมวลีจัดรายการทุกวันในสิ่งที่พูดถึงปัญหาชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกข์แต่พระองค์ทรงสรุปลงไปในความเป็นปรมัตถธรรมว่าความทุกข์เนี่ยหมายถึงความล่ำไรลำพันที่เราพูดพร่ำเพ้อล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ถ้าสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดก็จะไม่มีทางเข้าใจคำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาก็คิดว่าเกิดเป็นทุกข์ได้ยังไงโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ทุกคนก็ดีใจกันแต่ตายตอนที่คนเกิดเนี่ยจะมาบอกว่าทุกข์มันไม่ใช่ทีนี้ก็ต้องลองถามความจริงของคนที่ฟังดูก่อนว่าถามจริงๆว่าตั้งแต่วันที่เราเกิดมาจนถึงวันเนี้ยเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์มากกว่ากันลองตอบให้ตอบใจตัวเองดูนะคะบางคนบอกเอ้ยก็สุขก็แค่ระวังใจเป็นเราก็สุขแล้วในเมื่อมีความสุขแล้วใช่ไหมคะถามต่อคำถามต่อไปว่าเรายังแสวงหาความสุขอยู่หรือเปล่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณมีความสุขไหมคะเรายังแสวงหาความสุขอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังแสวงหาความสุขอยู่ก็แสดงว่าคุณยังสุขไม่จริงคนสุขจริงมันต้องหยุดแล้วค่ะนิ่งไม่ดิ้นรนไม่แสวงหาอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเรากำลังแสวงหาความสุขอยู่ก็แสดงว่าเรายังทุกข์อยู่เรายังไม่เต็มเหมือนกับบางทีเนี่ยเคยเปิดเฟซบุ๊กของคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเข้าไปดูแล้วค่ะมันไม่เชิญชวนให้สติปัญญาของเราเกิดบางทีมันก็ทำให้เราเกิดความเขาเรียกว่าตำหนิหรือปฏิฆะอ่านแล้วก็สังเวชบางทีก็อ่านแล้วก็สงสารแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีมันเสียเวลาในการที่เราจะเข้าไปดูนะคะบางทีเนี่ยมีอยู่เฟซหนึ่งก็แกก็เป็นคนก้าวร้าวนิดหนึ่งคนก้าวร้าวแล้วก็พูดล่วงเกินคนอื่นคนนั้นมั่งคนนี้มั่งการเมืองมั่งอะไรมั่งแล้วก็ตัวเองไปเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้ทั่วไปหมดอะค่ะละลานอะถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านเราเรียกคนละลานคนอื่นคือไม่มีมารยาทอะแต่แกก็คิดว่าแกเป็นคนดีอะค่ะเพราะว่าแกช่วยเหลือคนเยอะเอาเงินเนี่ยค่ะถือว่ามีเงินอะเอาเงินเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นคนนู้นคนนี้คนเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือเขาแต่อย่าลืมว่าเงินที่ช่วยเหลือก็คือเงินที่ช่วยเหลือในส่วนของคุณที่ก้าวร้าวคนอื่นน่ะมันก็คือความก้าวร้าวมันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้มันเป็นคนละเรื่องกันอย่ามาเอาความดีในการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมาทับถมคนที่เรากำลังเห็นแล้วเรา
ไม่ชื่นชมเราอิจฉาเขาทีนี้แกก็พูดทำนองว่ามีความสุขทุกอย่างสามีก็ดีงู้นอย่างงี้ต้องการให้คนอื่นเขาดูว่าตัวเองมีความสุขอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันที่จะพูดเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างของการบรรยายนะคะต้องไม่ได้ว่ากันแต่มันเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งหลายคนเนี่ยก็เป็นนิสัยแบบนี้กันแล้วเราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลคือเราพยายามที่จะชมตัวเองค่ะว่าสามีฉันดีชีวิตฉันดีอย่างงู้นชีวิตฉันดีอย่างงี้แล้วก็ว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าคนนั้นก็ทั่วไปหมดเลยนี่แหละคือลักษณะของคนทุกข์ถ้าคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาดูเนี่ยหรือเขาอ่านเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคุณกำลังเป็นทุกข์อยู่ถ้าคุณเป็นสุขคุณจะไม่มีพฤติกรรมนี้ค่ะพฤติกรรมของคนเป็นสุขเนี่ยมันจะมองโลกอย่างเข้าใจอ่ะมันจะมองโลกอีกแบบนึงไม่ใช่มองแบบเนี้ยไม่พยายามที่จะโชว์ตัวเองขึ้นมาโชว์โปรไฟล์ความสุขตัวเองขึ้นมาความสุขเนี่ยมันสามารถสัมผัสได้จากการมองเห็นมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกใครกับใครเขาอะว่าตัวเองมีความสุขเรื่องส่วนตัวด้วยนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสาธยายให้คนอื่นฟังว่าฉันมีสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เที่ยวไปอิจฉาคนนู้นอิจฉาคนนี้ทั่วไปหมดเลยคำพูดเนี่ยมันซ่อนความอิจฉาอยู่มันเป็นละลานมันเหมือนกับจิตมันไม่นิ่งอะคนที่จิตนิ่งเนี่ยนะคะมันจะไม่เข้าไปสอดส่องไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นตัวเองก็เลยโอ้ครั้งแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเอาแหละเป็นอุปนิสัยแต่ไปมาเนี่ยมันเกินนิสัยแล้ว มันเกินนิสัยแล้วเราคงจะเข้าไปทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องเลือกก็คือรักษาระยะให้มันพอดีดีกว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ถามว่าการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยในขณะที่เราพูดเนี่ยอย่างที่อาจารย์ธรรมบรีพูดเรื่องนี้กับถึงบุคคลคนนี้ที่อยู่ใน Facebook ซึ่งไม่มีใครรู้จักหรอกมันเป็นการส่อเสียดนินทาให้ร้ายหรือเปล่าการส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยหรือการให้ร้ายคนอื่นเน็บแนมหรืออะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นจากจิตที่มันเป็นอกุศลแต่อันเนี้ยเหมือนกับหมอที่เขาเอาคนไข้อ่ะค่ะที่เป็นโรคอันนี้อยู่เนี่ยขึ้นมาอธิบายให้ฟังว่าพฤติกรรมของโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นจากนิสัยแบบนี้นะคะพฤติกรรมซ้ำๆทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดโรคนี้แล้วนิสัยเป็นยังไงแล้วผลเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์ของหมอที่เอาเคสตัวอย่างขึ้นมาให้กับผู้ที่กำลังศึกษาในการรักษาโรคหรือเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองจริงๆเนี่ยฟังมันไม่ใช่อารมณ์ที่จะมานั่งโอ้โหไม่คุ้มค่ะที่จะทำค่ะที่จะต้องมานั่งเหน็บนั่งแนมคนที่ไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นน่ะมันเสียเวลาค่ะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนขนาดนั้นแต่ว่าที่พูดตรงนี้เนี่ยคือนำตัวอย่างมาพูดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์คืออะไรสวัสดีค่ะคุณพี่ฉลวยขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่นะคะทุกข์คืออะไรเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเป็นทุกข์เองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นที่ถามคำถามสองคำถามก็คือว่าหนึ่งอะเราบอกว่าเราเกิดขึ้นมาจนถึงวันเนี้ยเราทุกข์หรือเปล่าเราบอกโอ้ฉันไม่ทุกข์ฉันมีความสุขดีอะโอเคละคำถามแรกจบลงตอบชัดเจนแล้วทุกคนคำถามที่สองคุณกำลังหาความสุขอยู่หรือเปล่าไม่ฉันกำลังหาอยู่ก็นี่ฉันมีความหวังนู่นฉันมีความหวังนี่อยู่ก็แสดงว่าความสุขของคุณเนี่ยมันไม่เต็มไอ้เจ้าตัวความสุขที่ไม่เต็มนั่นแหละมันกลับกลายเป็นความอยากของบางคนจนกลายเป็นทุกข์ดังนั้นในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยท่านจึงแสดงพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เหมือนกับตัวเองทำงานนะคะตัวเองคนทำงานไวคุณทำงานไวค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเฉพาะดูเหงื่อเลยค่ะดูหน้า คือเมื่อสักครู่เนี้ยด้วยความที่ว่าเมื่อวานน่ะก็มีกิจกรรมของวัดภูจวงค่ะทุกอย่างเนี่ยทำงานแบบวางแผนเป็นล็อกเป็นเวลาเท่านั้นแต่ว่าเตรียมการล่วงหน้าอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าวัดเรางานเยอะมากแล้ววัดเราก็เป็นงานที่เราไม่มีงบประมาณอะไรมากมายแต่เราทำด้วยความศรัทธาค่ะถ้าเกิดใครมองว่าความศรัทธาแบบนี้มันไร้สาระก็ผ่านไปไม่เป็นไร
แต่เราเองเนี่ยเราทำแล้วเรารู้สึกเราได้บุญบุญในที่นี้คือจิตที่มันดีค่ะจิตที่มันเคารพพระพุทธเจ้าจิตที่มันเคารพพระธรรมจิตที่มันเคารพพระสงฆ์เรามีโฟกัสความดีของเราอยู่เราไม่ได้เอาความดีของเราไปเปรียบเทียบกับใครเราไม่ได้เอาความดีของเราไปทำอะไรแต่เรากำลังทำให้ใจของเราดีทุกๆคนเราเป็นผู้นำในการทำความดีด้วยเราทำยังไงให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยดีใจมันดีเดี๋ยวร่างกายพฤติกรรมความพูดออกมาดีเองหมดค่ะทีนี้เมื่อวานก็เลยพอต้องเช้าก็ทำบุญกันนะทำอาหารกันสองอย่างตัวเองก็ทำกับข้าวด้วยค่ะแต่ยังไม่ได้โพสต์เลยไม่มีเวลาโพสต์นะคะทำกับข้าวด้วยอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะวัดท่าพญาจักค่ะสาธุขึ้นสาธุเรดิโอท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลแล้วก็วัดแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีสถานีวิทยุเนี่ยท่านก็จะออกอากาศของวัดตัวเองในวันสำคัญสำคัญด้วยนะคะพูดต่อก็เลยไปเก็บดอกไม้กันคือถามท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์จะทำธรรมจักรไหมปกติเนี่ยเราจีนประเทศอินเดียเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาดอกไม้เนี่ยบูชาพระดอกไม้เนี่ยถามว่าบุญมันอยู่ตรงไหนในการทำธรรมจักรตรงนั้นอธิบายก่อนเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจคำว่าบุญมากขึ้นบุญคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็คือมันไม่โลภค่ะมันไม่โกรธมันไม่หลงสุดยอดแล้วมันคือความบริสุทธิ์จากกิเลสแต่มันอาจจะต้องมีกุศลมาแทนที่ก่อนมันไม่ใช่พระนิพพานถ้าพระนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งกุศลไม่มีทั้งอกุศลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นคนธรรมดาอยู่เราควรที่จะต้องเอากุศลเนี่ยมาแทนอกุศลเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยในเวลาที่จิตของเราเป็นกุศลอยู่เนี่ยคนที่มองเราเองเนี่ยถึงเราจะเป็นกุศลเล็กๆเก็บดอกไม้ข้างทางของเราเนี่ยมาทำดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าเราก็ใช้แรงกายของเราจริงๆใช้แรงใจของเราจริงๆทำแล้วเราก็มานั่งประดับกันนั่งทำกันแต่ในเวลาเดียวกันคนอีกคนนึงอาจจะแบบเอ้ยทำไมไม่ซื้อทำไมไม่ลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะแบบเอ้ยแค่นี้เองบุญกระจอกกระจอกอะไรเงี้ยสมมตินะคะคิดอย่างนั้นอย่างน้อยๆใจของเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราบริสุทธิ์จากกิเลสค่ะถึงเราจะมีกุศลอยู่แทนที่กิเลสก็ยังดีกว่าคนที่มีกิเลสอยู่ในใจมันเป็นคนละสเต็ปเลยเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจธรรมะเราจะรู้ว่ายังไงก็ได้ให้จิตมันเป็นกุศลดีกว่าเปิดเฟซบุ๊กมานั่งอิจฉาคนโน้นทีนั่งอิจฉาคนนี้ทีมันไม่คุ้มค่าเลยอย่าเปิดค่ะถ้าเปิดเฟซบุ๊กมาแล้วนั่งอิจฉาคนโน้นอิจฉาคนนี้อิจฉาข้ามประเทศก็มีตัวเองอยู่ประเทศตัวเองไม่มีเฟซบุ๊กเลยเนี่ยมันยังดีกว่าแต่พอนี้มันไปนั่งพาดพิงคนอื่นเขาทั่วไปหมดเลยเนี่ยไปมาเนี่ยสื่อออนไลน์ทำให้บาปขึ้นเพราะตาเนี่ยมันไปกระทบกับข่าวต่างๆทำให้เราเนี่ยมีจิตอกุศลไม่คุ้มค่าเมื่อวานไปเก็บดอกไม้นะคะเมื่อวานไปเก็บดอกไม้พูดถึงการออกการทำบุญต่างประเทศเนี่ยนึกถึงพี่หน่อยเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นพี่หน่อยโพสต์เฟซบุ๊กว่าทำบุญข้ามประเทศนึกถึงสมัยก่อนคนที่อยู่ต่างประเทศคุณตู้ยังอยู่ไหมคะคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีการทำบุญออนไลน์แบบนี้ไงพระสงฆ์เนี่ยหรือวัดเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนดีใจกันมากเลยที่ได้ทำบุญอยู่กับพระสมัยก่อนขอให้ได้ทำบุญก็ดีใจแล้วค่ะคนไทยอ่ะติดทำบุญคุณตุ้ยอยู่ใช่ไหมคะออสเตรเลียค่ะนะคะคุณตุ้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นพี่หน่อยค่ะคุณตุ้ยไม่รู้จักกับพี่หน่อยหรือเปล่าพี่หน่อยเนี่ยอยู่นอร์เวย์ค่ะทำบุญทุกวันคือมันกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยกับประเทศต่างประเทศที่อยู่ที่เราไปเดินทางไปอยู่เนี่ยมันใกล้กันละไปมาเนี่ยวัดในต่างประเทศเองนึกถึงอันเนี้ยนะนึกถึงวัดในต่างประเทศเองเนี่ยแทนที่คนจะทำบุญอยู่ที่วัดเจ้าของอ่ะก็ทำบุญอยู่ในเมืองไทยหมดเลยที่นึกเนี่ยไปมาเนี่ยคนไทยในต่างแดนเนี่ยมาทำบุญในวัดไทยทั่วไปหมดเลยค่ะนะคะวัดในต่างประเทศเองเนี่ยก็เลยถ
ถูกโฟกัสลงไปที่วัดท่านเนี่ยน้อยลงจริงหรือเปล่าคะคุณตุ้ยที่ถามคุณตุ้ยอยู่ไหนเนี่ยก็จะถามเรื่องนี้แหละค่ะวัดในต่างแดนเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถูกโฟกัสน้อยลงแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยวัดไทยในต่างแดนเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ว่าให้โยมมาใส่บาตรทำบุญก็ได้บุญแล้วถวายสังฆทานก็ได้บุญแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยวัดไทยพัฒนาไปถึงการสอนกรรมฐานการให้ธรรมะคุณตุ้ยเองตอนนี้ก็เรียนศึกษาพระไตรปิฎกด้วยศึกษาอะไรด้วยอยู่แบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าต้องกราบขออนุโมทนาบุญคนไทยทั่วโลกค่ะที่ศึกษาธรรมะเพราะว่าธรรมะเท่านั้นล่ะค่ะที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขจริงเมื่อวานพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทีนี้ก็เลยกลับมาเรื่องที่ตัวเองคุยนะคะตัวเองคนที่ทำอะไรไวค่ะอ๋อวัดมีใช่ไหมคะนะคะก็เป็นคนทำอะไรไวเป็นคนวางแผนอะไรไวแล้วก็ทำอะไรเปลี่ยนแปลงไวที่เปลี่ยนไวเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหลายใจนะแต่ว่าปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้มันเข้ากับเวลาแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อเช้าเมื่อวานไปเก็บดอกไม้กันค่ะที่ไปเก็บเนี่ยคือบ้านไร่ไม่มีดอกไม้ขายพวกทุกทีเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะให้พี่ต่อมเนี่ยซื้อมาจากปากคลองตลาดค่ะเป็นถุงๆดอกกีบดอกกุหลาบดอกดาวเรืองก็ช่วยเป็นเจ้าภาพก็ไม่แพงละค่ะเพราะมันเป็นแบบดอกที่มันโดดเด็ดจากก้านแล้วเนี่ยมันก็ถูกลงอะไรเงี้ยก็ไม่แพงดอกดาวเรืองดอกกีบดอกกุหลาบดอกบานไม่รู้โรยค่ะคุณตุ้ยพอมาเมื่อปีนี้เนี่ยพี่ต่อมก็รีบเร่งงานก็เกรงใจอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เกรงใจพี่ต่อมก็เร่งงานกันก็เลยไม่รบกวนดีกว่าเราอ่ะนึกขึ้นได้แหละไม่ลืมหรอกแต่ว่ามันนึกในใจว่าพี่ต่อมจะมาเข้าคอร์สเข้ม7วันนะคะเขาต้องเคียงงานเยอะพอสมควรก็เลยไม่ยุ่งดีกว่าไม่อยากรบกวนเดี๋ยวเรามาหาซื้อเอาแถวๆนี้ปรากฏว่าร้านเนี่ยทั้งด่านช้างทั้งบ้านไร่เนี่ยร้านดอกไม้เนี่ยมีอยู่ร้านซื้อประจำอยู่ร้านก็ปิดค่ะร้านปิดไปเลยคือล้มกิจการไปเลยแล้วก็อีกร้านที่เหลือเนี่ยก็ซื้อไม่ได้ก็ตัดสินใจไปหาดอกเก็บดอกไม้กันไปขอบ้านสนุกสนานแล้วค่ะขึ้นรถก็ไปเอาเข่งไปค่ะคุณตุ้ยก็ไปพอถึงบ้านใครบ้านดอกเข็มสวยๆใช่ไหมคะจอดขอเก็บดอกเข็มหน่อยนะคะแล้วก็เอารูปธรรมจักรให้เขาดูจะไปทำแบบนี้ละค่ะบูชาพระอะไรเงี้ยเขาก็ให้ก็เก็บกันมาแล้วดอกไม้ก็ได้น้อยมากมีแต่ใบค่ะดอกไม้ไม่มีก็เลยเอาละพวกเราเนี่ยคิดกันเองแล้วกันว่าจะทำยังไงให้ธรรมจักรมันเกิดขึ้นมาได้พี่ต๋อมพี่หมออมพรก็เป็นต้นแบบในการคิดให้คิดกันแล้วก็ทำก็ได้ทำดอกไม้เมื่อเช้าก็เลยเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็มีกิจกรรมสวดมนต์สวดธรรมจักรกิจกรรมอยู่ที่โบสถ์พระคันธกุฎีของวัดภูจวงก็ไม่ได้ซื้อกับข้าวพอเช้าขึ้นมาเนี่ยค่ะเช้าขึ้นมาก็เดินทางไปเทศเสียงเกี่ยวกับเครื่องเสียงของพระอาจารย์ก่อนแล้วระบบที่พระอาจารย์กำลังทดลองอยู่แล้วก็ไปตลาดอีกไปตลาดแม่ชีไม่สบายไปซื้อยาน้ำในวัดหมดที่สำหรับทำอาหารสารพัดเลยค่ะแน่นไปหมดแต่ต้องกลับมาให้ทันซื้อกับข้าวให้พี่หมอทำกะเพราอยู่ไปซื้อหมูสับมาวางแผนว่าเมนูอะไรเนาะที่มันจะเร็วที่สุดโดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากก็เออละมูสกะเพราค่ะไม่ใช่เมนูสิ้นคิดนะคะคนเขาก็ชอบอยู่กะเพราหมูสับสับมาแล้วนะคะแล้วก็เผาแล้วก็มาให้ทางนี้ตำพริกเอาไว้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จได้บุญด้วยกันค่ะบุญมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตรงอาหารแต่บุญเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อธิบายทั้งหมดเลยเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าหัวใจของเราหรือจิตของเราเนี่ยมันกำลังเกาะอยู่กับบุญมันไม่มีเวลาไปคิดความชั่วค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าการรักษาบุญคุณด้วยการรักษาความดีก็คือการรักษาใจเนี่ยในเมื่อเราไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับจิตของเราในปัจจุบันได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเกาะบุญไว้เอาจิตของเราเนี่ยโฟกัสมีสมาธิไปกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่โฟกัสไปเลยค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เอาสมาธิไปไว้ตรงนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่เอาสมาธิไปไว้ตรงนั้นเอาทำอะไรอยู่สมาธิไปไว้ตรงนั้นจิตของเราก็ถูกยกขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าหลายท่านเนี่ย
ม่เข้าใจคําว่าจิตยกขึ้นสู่อารมณ์เราเคยแต่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็บอกจิตยกขึ้นสู่อารมณ์แต่ในการดําเนินชีวิตเนี่ยจิตก็สามารถยกขึ้นสู่อารมณ์ได้อารมณ์ของกุศลจากที่ธรรมชาติเนี่ยจิตเนี่ยมันตกลงสู่ที่ต่ําเสมอสวัสดีค่ะคุณมนทิภาจิตเนี่ยมันตกลงสู่ที่ต่ําเสมอแต่พอเราทำความดีจิตมันก็ยกขึ้นสู่อารมณ์เราสามารถที่จะเอาดอกไม้ข้างทางเนี่ยยกขึ้นถึงพระพุทธเจ้าได้อ่ะยังไงคะสุดยอดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีค่ะเขาเรียกกุศโลบายกุศโลบายเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลว่าอุบายที่เป็นกุศลกุศละกุศโลบายกุศลอุบายที่เป็นกุศลทำให้จิตของเราเนี่ยมันดีแต่ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราโง่หรือเราฉลาดเราใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นเนี่ยเราลองดูจิตของเรามั่งหรือเปล่าว่าจิตของเราในขณะที่เราเปิด Facebook ดูเปิดอะไรต่างๆออนไลน์ต่างๆดูเนี่ยจิตของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นคือเราขาดสติต้องเปิดให้เป็นประโยชน์เปิดให้เป็นกุศลอย่างสมมติว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะเปิด Facebook เจอคนที่แบบคิดอะไรในแง่ลบอะค่ะอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับจิตของเขาที่เขากำลังสื่อความหมายอะไรต่างๆออกมาเน็บแนมอะไรก็แล้วแต่มันทำให้นึกถึงอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้ว่าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีหรือเปล่าที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาจะทำอะไรกันทีไอ้ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเขาจะทาสีบ้านสมมติว่ามีบ้านใหม่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยปลูกเขาเรียกคัมมูนใช่ไหมคะพี่หน่อยไม่รู้พี่หน่อยชอบฟังย้อนหลังคัมมูนก็คือเพื่อนบ้านต้องมีการอนุมัติจากคอมมูนซะก่อนว่าสีเนี้ยจะทาได้หรือไม่ได้สมมุติว่าอาจารย์ธรรมรีจะปลูกบ้านใหม่ขึ้นมาหลังนึงเนี่ยก่อนที่คุณจะปลูกบ้านเนี่ยคุณจะต้องไปถามเพื่อนบ้านก่อนว่าคุณจะทาสีเนี้ยเพื่อนบ้านจะยอมไหมถ้าเพื่อนบ้านละแวกคุณเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยคอมมูนเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยคุณทาสีนี้ไม่ได้คุณต้องเคารพในคนที่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วก็ต้องนึกถึงจิตใจของคนที่อยู่รอบตัวด้วยนี่คือความสุดยอดของทางยุโรปนะคะที่ตัวเองมองว่ามันเป็นความรู้สึกถึงมันเป็นการใช้มารยาทเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีมารยาทอ่ะอย่างแม้กระทั่งการจอดรถเองเนี่ยการขับรถเองเนี่ยก่อนที่เราจะจอดเนี่ยเราก็ต้องดูว่ารถข้างๆเนี่ยเขาจะออกได้ไหมหรือเราไปจอดปิดทางเข้าทางออกใครไหมอะไรแบบเนี้ยไอ้จิตแบบเนี้ยมันไม่ใช่จิตจุกจิกหรือเรื่องมากนะคะมันเป็นจิตที่ละเอียดคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยคือคนดีจริงๆคือมันหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนแบบละเอียดได้เลยไม่ใช่แค่ว่าถือศีล5เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการทำความดีนะคะแต่มันไม่ใช่ที่สุดของการทำความดีเดี๋ยวเข้าใจผิดบางครั้งเนี่ยแค่ถือศีล5เฉยๆเนี่ยแต่ว่าคุณยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่อ่ะอย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเรื่องของความดีอ่ะที่มันเบียดเบียนคนอื่นน่ะหวังดีอ่ะปรารถนาดีอ่ะแต่ไปจัดการชีวิตคนนั้นไปจัดการชีวิตคนนี้เขาโดยที่คนอื่นเขาอึดอัดน่ะบางทีเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่มีเงินให้คุณเงินคนนู้นเงินคนนี้เขามากๆเขาก็เกรงใจพอเขาเกรงใจเราแล้วเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็ต้องฟังเราพอเขาฟังเราปุ๊บเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากทําแต่ด้วยความที่เสียไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยต้องทําแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยก็คือการเบียดเบียนที่มันเกิดขึ้นมามันก็ถามว่ามันบาปมั้ยนะถ้าบาปแบบตกนรกเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้ามันมีกรรมมั้ยมันมีกรรมแน่นอนค่ะ 100% คุณจะต้องถูกเบียดเบียนในลักษณะแบบนี้แน่นอนกลัวหรือเปล่าถ้าไม่กลัวเขาทำต่อบางทีเนี่ยเราเป็นคนดีนะเป็นคนดีเน้นเราเอาความดีของเราเนี่ยไปยัดเยียดคนอื่นเขาต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพยายามที่จะไม่เบียดเบียนใครนะแม้กระทั่งลูกศิษย์เองเนี่ยที่อยู่รอบตัวเนี่ยพยายามที่จะไม่ได้บอกอะไรมากอ่ะไม่ได้
มีแต่คนถามว่าให้ทำอะไรนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยพักเถอะบางครั้งบางทีพี่หมอเป็นคนขยันมากค่ะพี่หมออาจารย์ทำนู่นนี่พี่หมอพักบ้างพักบ้างพักบ้างทำแล้วที่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้กำลังตัวเองนะคะพอทำมากๆเข้าแล้วเหนื่อยพอมันเหนื่อยมากปุ๊บเนี่ยอารมณ์หรือร่างกายต่างๆเนี่ยมันหยุดทันทีเพราะว่ามันไม่รู้กำลังศรัทธามันแรงศรัทธาบางทีมันแรงมากๆเข้าเนี่ยมันทำให้ทำความดีบางอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นขาดทุนตอนหลังไปเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันพอดีกำลังของเราอันเนี้ยความอดทนทุกอย่างที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือมันต้องประกอบด้วยปัญญาคือความดีทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เอาง่ายๆที่เราพูดถึงเรื่องของพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรื่องทุกข์คืออะไรฉันมีความสุขดีแต่เรายังนั่งไล่อิจฉาคนโน้นเหน็บคนนี้ว่าคนโน้นอยู่เลยคนสุขจริงๆเนี่ยเขาไม่มีเรื่องพวกนี้ค่ะคนเหน็บคนอื่นคนว่าคนอื่นก็คือคนที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นโดยเฉพาะเหน็บความดีของคนอื่นเขาเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีความสุขเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่มันจะต้องเข้าไปเห็นทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8ขอโทษถึงพุทธศาสนาทุกข์เนี่ยหมายถึงสติที่เข้าไปเห็นความทุกข์นั้นก็คือเห็นอะไรอ่ะที่เราปฏิบัติทำการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือเห็นความเป็นพระไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นทุกขังเห็นความเป็นอนัตตาของความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้แม้กระทั่งความสุขของเราเองที่มีอยู่แม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีๆในโลกใบนี้ที่มีอยู่เนี่ยวันๆนึงเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งตัวเองก็ไม่ได้คิดถึงความนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่หนพระพุทธเจ้าคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็โอ้โหเราคำนี้เนี่ยได้ยินมานานมากนะคะแต่มันไม่อินมันเพิ่งจะมาอินจริงๆแบบอินเข้าไปในกระแสเลือดเลยอะอยู่ดีๆมีอยู่วันหนึ่งเมื่อวานนะคะเดินๆอยู่ใจมันก็นึกถึงว่าเมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละแล้วเมื่อวานรู้สึกว่าเริ่มล้าๆแต่ใจเนี่ยมันแบบฟูมากเลยค่ะในการทำบุญต่างๆแล้วใจมันฟูมากแต่ว่ามันเหมือนกับตึงต้นคอค่ะตึงต้นคอแล้วก็ปวดหัวตึงมาถึงลูกตาเลยนะตามันจะแข็งอ่ะก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ค่อยปกติแล้วนะอะไรเงี้ยก็นึกถึงว่าเอ้ยเราต้องพักหน่อยละถ้าเราไม่พักถ้าร่างกายมันเป็นอะไรขึ้นมาแบบสโต๊กหรืออะไรขึ้นมาอะไรแบบนี้สมมุตินะคะมันก็จะทำความดีต่อไปไม่ได้เราฝืนยังไม่ได้ฝืนนะคะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนอะทุกอย่างมันพร้อมมากแต่ว่าเหมือนกับร่างกายมันส่งสัญญาณมาเราก็เลยเราต้องพักสักหน่อยก็นึกถึงค่ะว่าเอ้ยความตายเนี่ยมันอยู่แค่นิดเดียวเองนะใกล้นิดเดียวเองนะเรานึกถึงความตายน้อยไปหรือเปล่ามันยิ่งคิดอย่างนี้ปุ๊บมันยิ่งขยันไงไปมายิ่งคิดถึงความตายมันยิ่งขยันว่าโอ้เวลามีน้อยแล้วโอกาสในการทำความดีของเราก็เยอะมากครูบาอาจารย์ให้โอกาสในการทำความดีของเราเยอะมากเลยเราจะทำยังไงให้ความดีเป็นความดีไม่ใช่ว่าพอได้โอกาสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลับใช้โอกาสผิดเอาโอกาสนั้นไปข่มขู่คนนั้นไปขู่คนนี้ไปให้มันสะใจเจ้าของในการทำกิเลสอะค่ะไม่เอาเราจะไม่เอาโอกาสของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเราต้องเอาโอกาสของเรามาใช้ในทางที่ถูกไปมามันจะขยันกว่าเดิมแต่ว่ามันก็มีสติอ่ะว่าเอ้ยร่างกายเราเริ่มแบบไม่โอเคแล้วนะนะคะเมื่อวานก็วิ่งทั้งวันเลยค่ะพาติดกรรมฐานแล้วไปเก็บดอกไม้กลับมาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงคือมันประสานงานอ่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้ทำงานอยู่จุดเดียวหลายคนเนี่ยก็อยู่ในจุดของตัวเองกันคนที่ข้ามจุดหลายคนก็มีอยู่อย่างเช่นพี่หมออมพรบางทีก็ข้ามไปด้วยกันช่วยเรา
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่จุดของตัวเองแล้วเราเนี่ยจะเป็นคนประสานจุดนี้สู่จุดนี้จุดนี้สู่จุดนี้คนนี้ขาดอะไรคนนั้นขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานมันก็จะเยอะนิดนึงบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้หงุดหงิดคือมันไม่ได้มีอารมณ์เสียกับสิ่งที่มันกระทำอยู่แต่ว่ามันเยอะมันอาจจะสมองมันอาจจะถูกใช้งานเยอะเกินไปแล้วศักยภาพของเราด้วยค่ะถ้าเกิดศักยภาพของเราอย่างที่เคยพูดเรื่องของศักยภาพเอาไว้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาตัวเองอยู่มันก็จะมีขีดจำกัดของความคิดในการทำงานที่มันมีขอบเขตของความสามารถคือมันเรายังไม่ถึงอ่ะขอบเขตของความสามารถของเราเนี่ยยังไปไม่ถึงในสิ่งที่เราทำทั้งหมดเราจึงต้องได้เรียนรู้ด้วยอันดับแรกคนเนี่ยก่อนที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็คือต้องเรียนรู้ศักยภาพของตัวเองค่ะว่าเราไม่ถึงก็คือไม่ถึงไม่ต้องไปรักษาฟอร์มค่ะการที่เราไม่รักษาฟอร์มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คืออะไรรู้ป่ะคะที่อธิธรรมคุณตุ้ยถ้าเราไม่รักษาฟอร์มเนี่ยเราแบบปล่อยธรรมชาติไปเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรเราจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยใครที่รักเราจริงหรือรักเราไม่จริงไอ้คนที่มันคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือเห็นเราผิดพลาดเนี่ยนั่นแหละค่ะคือคนที่รักเราแต่คนที่คอยซ้ำเติมคนที่ดูถูกคนที่มองเราด้วยสายตาเหยียดหยามเนี่ยคนพวกเนี้ยมันจะสแกนเลยค่ะเราจะรู้เลยว่าคนพวกนี้เมื่อยามที่เราได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางที่จะชื่นชมอะไรเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยความที่เราไม่ต้องรักษาฟอร์มอะไรเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราได้คัดคนได้เห็นคนที่คิดไม่ดีกับเราได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาน้ำใจคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรามันเสียเวลาวันนี้พอดีช่วงออกไปซื้อของเนี่ยก็นั่งไปกับพี่ต๋อมก็มาเข้าคอร์สอยู่ก็คุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าอย่าเราต้องโฟกัสหัวใจของเราให้เป็นว่าเราอ่ะกำลังทำกุศลอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องประคับประคองเนี่ยไม่ใช่ความสุขมัวแต่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งค่ะอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบอยู่อันนั้นคือเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตละแต่เราต้องดูว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเปล่าในขณะทำเรื่องอะไรบ้างในขณะที่เรากำลังพูดอยู่ในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ในขณะที่เรากำลังทำชีวิตอยู่เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยจิตของเราเป็นกุศลพอไหมก่อนอื่นต้องถามว่ารู้จักไหมว่าจิตกุศลมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมารองรับหรือให้ใครมายอมรับในความเป็นกุศลของเราเพียงแค่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เรียกว่ากุศลถ้าเราเองเนี่ยเรายังหวั่นไหวเรายังต้องมาคอยให้คนอื่นรองรับเราอยู่เนี่ยเราจะเดินหน้าไม่ได้แล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำไม่สามารถที่จะเป็นตัวอย่างไม่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นที่เขาต้องการดูต้องการรู้ว่าแบบไหนที่เรียกว่ากุศลได้เราต้องทำให้คนอื่นเขาเห็นได้ว่ากุศลจริงๆเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงเราเองเรายังทำไม่ได้เลยพอคนอื่นก็ว่านิดนึงก็เออเหรอเอาไปตามเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนขาดความมั่นคงขาดความอดทนต่อการทำความดีหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำมีเหตุผลให้กับตัวเองด้วยซ้ำว่าทำแบบเนี้ยเลิกแบบเนี้ยเพราะอะไรเลิกแบบนี้เพราะอะไรคือเหตุผลเนี่ยมันมีอยู่สองแบบเหตุผลให้กับกิเลสกับเหตุผลให้กับจุดหมายทุกคนนะคะไม่มีใครไม่มีเหตุผลหรอกสมัยก่อนน่ะตัวเองก็เป็นคนมีเหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลแบบกิเลสด้วยนะพ่อเนี่ยจะบอกเสมอว่าจะบอกกับทุกคนเสมอว่าลูกสาวเป็นคนมีเหตุผลแม้กระทั่งไปเรียนหนังสือเนี่ยในสมุดพกที่คุณครูเนี่ยส่งรายงานมาแต่ละเทอมเนี่ยว่าลูกมีนิสัยเป็นยังไงพ่อก็ต้องเขียนกลับไปแล้วส่งคืนให้กับโรงเรียนใช่ไหมคะพ่อ
พ่อจะบอกคือป๋าเนี่ยค่ะก็จะเขียนบอกกับทางโรงเรียนว่าเรามีนิสัยยังไงในบ้านเอาล่าเริงจำใสอะไรก็ว่าไปลูกสาวเป็นคนมีเหตุผลถ้าครูต้องการจะให้ทำอะไรขอความอนุเคราะห์ครูช่วยให้เหตุผลลูกสาวด้วยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยแต่ทีนี้ไอ้เหตุผลสมัยก่อนเนี่ยกับเหตุผลปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้มองเห็นแล้วค่ะว่ามันแตกต่างกันเหตุผลสมัยก่อนเนี่ยจะเอาความสุขของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็จะมีเหตุผลให้กับทุกคนเหตุผลกับทุกคนที่คุยกับเราว่าเอ้ยฉันชอบแบบนี้เพราะฉันแบบนี้ฉันแบบนั้นก็คือทุกคนสามารถมีเหตุผลนะคะเหตุผลจากกิเลสของเรานั่นแหละแต่เราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ดีกว่าคนที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลเลยบางคนไม่มีเหตุผลเลยนะอยากทำอะไรก็ทำไร้สติไร้อะไรไปหมดเลยอ่ะไม่มีเหตุผลด้วยซ้ำตัวเองทำอะไรตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยบางคนก็เป็นขนาดนั้นแต่บางคนก็มีเหตุผลกับกิเลสเหตุผลกับอารมณ์ส่วนตัวแต่ก็ยังรู้ว่าตัวเองทำเพราะอะไรแต่พอเราใช้เหตุผลอยู่บ่อยๆอะค่ะถ้าจะทำพอเราใช้เหตุผลบ่อยๆเข้าเนี่ยวันหนึ่งพอเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าใครได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าในธรรมจักรเนี่ยก็จะมีการบอกต่อกันที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยจะมีการบอกต่อกันภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสูงจาตุมหาราชิกานังสัตทังสุตตวาบอกต่อกันเป็นเทวดาเป็นชั้นบอกต่อกันจนถึงเราบอกต่อกันถึงทุกวันนี้เราถึงได้รับความรู้ได้รับวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแต่ว่าถามว่าเราเองเนี่ยเราเข้าใจไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยแค่ไหนไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักเพราะมันอะไรต้องใช้อะไรบ้างในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงลงที่มรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกคือปัญญาสำคัญมากเลยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนที่มันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินี่แหละค่ะคือปัญญานี่แหละมันจะทำให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายได้ความอดทนที่มันต้องใช้ศรัทธาบางทีเนี่ยศรัทธาเองเนี่ยมันมีแค่ศรัทธาล้วนๆอ่ะมันจะมีแต่ความเชื่อเนี่ยมันไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกทุกข์อ่ะคนที่ใช้ความอดทนประกอบด้วยศรัทธาแต่ไม่มีปัญญามันจะทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์อะไรได้เลยมันใช้ศรัทธาล้วนๆอ่ะมันพลิกสถานการณ์ไม่ได้ว่าเวลานี้อะไรคือกิเลสจิตใจของเราต้องปรับสถานการณ์นะมันต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอย่างยกตัวอย่างที่จะยกตัวอย่างเดินทางไปซื้อกับข้าวก็คุยกับพี่ต๋อมกลับมาบอกว่าเวลามันหลายอย่างค่ะพี่ต๋อมพี่หมอฝากน้ำมาซื้ออีก3ถังไหนจะยาแม่ชีไปแล้วค่ะยาของแม่ชีอะไรต่างหลายอย่างมากเลยแล้วเวลามีแค่ชั่วโมงเดียวกลับมาต้องมาทำด้วยเนี่ยมันมีเวลาเป็นตัวจัดการชีวิตเราอยู่ด้วยก็เลยบอกพี่ต่อมาดูนาฬิกาแล้วขับรถออกมาจากตลาดบ้านไร่เนี่ยคือ7:30แล้วแต่อาหารต้องขึ้นโต๊ะ8:00เอ้ยไม่ทันละดูแล้วบอกพี่ต่อมถ้าเกิดพอดีซื้อไก่ย่างมาเป็นไม้ๆด้วยค่ะพี่ต่อมถ้าไม่ทันเนี่ยเราดูไปอาหารที่โต๊ะวันนี้วันพระคนน่าจะทำบุญเยอะเราไม่ต้องทำก็ได้ปรับสถานการณ์จะบอกไม่ทำอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเล่าให้แกฟังว่าบางคนเนี่ยพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บว่าเราจะทำแล้วพอเราเปลี่ยนใจว่าเราไม่ทำเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหดูอาจารย์นมวลีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำพูดไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการสรุปอุปนิสัยของเราเนี่ยจากการเห็นแต่ลองดูประโยชน์ที่ได้รับว่าเรากำลังดูว่าเรากำลังอ่านงานอ่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันว่า
ปัจจุบันเนี่ยเวลามันไม่ทันหนึ่งสมมุตินะคะแล้ว อาหารมีพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้มเลิกเนี่ยกับกลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่ก็วางใจไปเลยไม่ต้องไปยึดทีนี้พอเราไปยึดว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เนี่ยมันจะทุกข์ค่ะถึงเมื่อมันไม่ได้ก็คือวางเลยแต่จริงๆแล้วได้ค่ะกลับมาก็ซื้อตับมาด้วยค่ะซื้อตับมาเราจะล้างตับเองเพราะว่าคนอื่นล้างมันก็จะเขาไม่รู้วิธีการล้างตับให้มันไม่เหม็นนะคะไม่กินคาวอะไรเงี้ยล้างตับลวกให้เรียบร้อยนะกลับมาเวลาเหลือ20นาทีนะคะหั่นตับสดลวกให้แล้วก็พริกมีอยู่แล้วพี่หมอก็ผัดขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้บุญด้วยกันสำหรับวันเข้าพรรษาวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมทุกกิจกรรมอะค่ะมันต้องปรับไอ้ตัวปรับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงการยอมรับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่มันไม่แน่นอนอะแล้วเราก็ปรับมันมองเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนี่ยให้มันเป็นที่ฝึกจิตให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของการทำความดีเราอย่าไปยึดซะจนกลายเป็นทุกข์การทำความดีบางทีเนี่ยโอ้มันทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้มันกลับกลายเป็นว่าเรามีความตั้งใจแต่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าความตั้งใจมันดีแต่ปัญญามันไม่พอความดีอันนี้ก็จึงเป็นความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาความดีที่ประกอบด้วยปัญญาคือมันจะต้องเริ่มต้นด้วยกุศลแล้วลงท้ายด้วยกุศลไม่ใช่ว่าเริ่มต้นด้วยกุศลท่ามกลางโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยโกรธกันทะเลาะกันโมโหกันอะไรกันพอจบท้ายดีโอ้ดีจังเลยอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยกุศลลงท้ายด้วยกุศลแต่ตรงกลางเป็นอกุศลทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบท้ายตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดนานนะคะเนี่ยนะคะต้องขออภัยค่ะเอานาฬิกามาแล้วค่ะนะคะนาฬิกาแถวนี้เนี่ยต้องบอกว่าซื้อแล้วก็มีปัญหาไปค้นนาฬิกาเก่ามาค่ะเดี๋ยวจะไปซ่อมดูนะคะว่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าเพราะต้องใช้จัดรายการวิทยุเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะจัดอยู่ทุกวันเหมือนเดิมค่ะทัญญติธรรมยกเว้นตอนเช้าช่วงคอร์สเข้ม7วันเนี่ยก็จะจัดช่วงเช้าด้วยค่ะคุณตุ้ย5:00 ถึง6:00 นจะบรรยายให้กับโยคีฟังแล้วก็8:00 ถึง9:00 เนี่ยก็จะจัดรายการธรรมวลีปกตินะคะแล้วก็ทุ่มหนึ่งเนี่ยรายการอุเทศธรรมก็จะสลับกันระหว่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กับอาจารย์ธรรมวลีบรรยายนะคะขอบคุณมากค่ะพี่นวลได้บุญด้วยการทุกบุญนะคะมีโอกาสได้เจอกันที่ดงยางนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมมะลังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้รวมไปถึงขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ